เห็นข่าวนี้นะครับทำให้นึกถึงทอล์คโชว์ที่อเมริกาอย่างเจอร์รี่สปริงเกอร์ที่ชอบเชิญคนมาเผชิญหน้ากันแล้วรุนแรงนะคือมันเครียดมันกดดันใช่ไหมคะใช่ครับผมแล้วก็บางทีคือลงไม้ลงมือกันเลยแหละอาจจะเป็นการมองว่าเป็นการระบายก็ได้แต่ว่านี่ไม่ใช่รายการนั้นนะครับแต่เป็นรายการทอล์คโชว์จากอังกฤษครับของทาง ITV ค่ะก็ต้องถอดรายการนี้ออกจากทางสถานีไปเลยเพราะว่าผู้ที่มาร่วมรายการหลังจากออกรายการไปแล้วเนี่ยกลับไปแล้วฆ่าตัวตายรายการนี้ก็คือ The Jeremy Kyle Show นะครับสถานี ITV ของอังกฤษถอดรายการ The Jeremy Kyle Show ออกไปเลยครับซึ่งเป็นทอล์คโชว์ตอนกลางวันเป็น Daytime นะฮะยอดนิยมถอดไปอย่างไม่มีกำหนดรวมถึงงดออกอากาศรายการนี้ทาง ITV Hub ซึ่งเป็นบริการออนไลน์ตามสั่งหลังจากที่ Steve Diamond ชายวัย63ปีที่เคยมาออกรายการเมื่อ1สัปดาห์ก่อนนั้นเสียชีวิตโดยมีข่าวว่าฆ่าตัวตายครับค่ะหนังสือพิมพ์เดอะซันรายงานนะคะว่านายไดมอนด์เข้าเครื่องจับเท็จในรายการเพื่อหวังให้คู่มั่นเชื่อว่าไม่ได้นอกใจแต่คือผลปรากฏว่าไม่ผ่านการจับเท็จทั้งคู่ก็เลยเลิกรากันเลยนำไปสู่การฆ่าตัวตายน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะรายการ The Jeremy Kyle Show ที่มีผู้ชมราว1ล้านคนต่อตอนแล้วก็มี Jeremy Kyle ซึ่งเป็นอดีตนักขายประกันเป็นผู้ดำเนินรายการมาตั้งแต่ปี2548เนี่ยนะฮะก็มักจะถูกวิจารณ์เรื่องการดำเนินรายการแบบนำคนมาเผชิญหน้ากันซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องแบบนะ Daytime Opera อะไรโซปนั่นแหละโซปโอเปร่าเป็นแบบเรื่องรักใคร่ค่ะซึ่งมันเคยบานปลายไปจนถึงแบบมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นในรายการก็มีแล้วเหมือนกันบางทีเรื่องมันเป็นเรื่องที่แบบละเอียดอ่อนนะคือจับเท็จแล้วไม่ผ่านผู้หญิงก็เลยแบบแล้วก็เลิกกันไปใช่นะคะครับแต่ไม่แน่ใจว่านี่คือชายกับชายหรือเปล่านะฮะดูจากภาพแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไม่เห็นภาพผู้หญิงเลยนะครับส่วนอีกข่าวนึงยกให้คุณสุทธิดาเลยฮะซึงรีเคป๊อปค่ะซึงรีบิ๊กแบงเคป๊อปเอ็กซ์เพิร์ทค่ะอดีตศาลไม่เอาเรื่องเหรอฮะไม่เอาเรื่องก็คือไม่ก็คือปล่อยตัวเพราะว่าพบนะคะว่าน่าจะยังมีข้อกังขาอยู่หลายข้อแล้วก็ที่สำคัญไม่น่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานก็เลยไม่ออกหมายจับซึงรีนะคะโล่งอกกันไปนะครับนักร้องชื่อดังวัย28ปีอดีตสมาชิกวง Big Bang ก็โดนหลายกระทงนะครับยักยอกเงินเป็นธุระจัดการค้าประเวณีศาลแขวงกรุงโซลกลางของเกาหลีใต้เนี่ยมองว่าคดีนี้ยังมีข้อกังขาหลายจุดแล้วก็เห็นว่าซึงรีไม่ได้มีพฤติการที่จะทำลายหลักฐานหรือว่ายุ่งเกี่ยวกับคดีหรือพยานหลักฐานเลยนะครับแล้วก็ยังมีคำวินิจฉัยไม่ออกหมายจับใน Yoon Suk หุ้นส่วนของซึงรีและเป็นอดีต CEO ของ Yuri Holdings ในคดีที่เกี่ยวข้องกันด้วยเหตุผลเดียวกันเลยครับค่ะซึงรีและยูตกเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าค้าประเวณีด้วยการจัดส่งผู้หญิงไปให้นักลงทุนชาวญี่ปุ่นของไนท์คลับ Burning Sun ที่ Yuri Holdings ถือหุ้นอยู่เมื่อปี2558นะคะแล้วก็ตำรวจยังมองว่าทั้ง2คนมีส่วนเกี่ยวข้องในการยักยอกเงินของไนท์คลับแห่งนี้ไปใช้อย่างผิดกฎหมายด้วยมูลค่าสูงถึง530ล้านวอนหรือประมาณ14ล้านบาทเมื่อปี2559แต่ว่าทางซึงรีปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดแล้วก็ประกาศถอนตัวจากวงการบันเทิงเมื่อเดือนมีนาคมเมื่อเรื่องอื้อฉาวถูกเปิดโปงค่ะครับจากนี้ไปจนจบรายการเนี่ยเป็น AI Specials ใช่ค่ะเป็นเรื่อง AI หมดเลยนะครับมาตั้งแต่เรื่องที่จีนเขาตื่นเต้นมากตอนที่จะมีการใช้ Facial Recognition ค่ะใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าซานฟรานซิสโกกลายเป็นเมืองแรกในสหรัฐนะครับที่ห้ามแบนเลยฮะแบนการใช้ facial recognition อะไรคือเหตุผลนะครับเรื่องนี้เนี่ยสมาชิกสภานิติบัญญัติของซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาเนี่ยลงมติเห็นชอบมาตรการห้ามใช้เทคโนโลยีตรวจจับใบหน้าหรือว่า facial recognition โดยมีมติดังกล่าวนั้นผ่านความเห็นชอบด้วยคะแนน8ต่อ1เลยฮะมากเลยทีเดียวงดออกเสียง2เสียงซึ่งก็คาดว่ามาตรการนั้นจะผ่านการพิจารณาเป็นกฎหมายของรัฐหลังจากมีการลงมติรอบที่2ในสัปดาห์หน้าก็จะทำให้นครซานฟรานนั้นเป็นเมืองแรกในสหรัฐที่ห้ามหรือแบนเทคโนโลยีนี้นะครับโดยหน่วยงานท้องถิ่นเช่นหน่วยงานด้านการคมนาคมหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะถูกห้ามใช้เทคโนโลยีนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยหน่วยงานที่ต้องการจะซื้อเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจตราแบบใหม่จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารของเมืองด้วย
ค่ะโอ้ privacy เขาสูงนะใช่ฝ่ายที่ต่อต้านมาตรการนี้บอกนะคะว่าการสั่งห้ามใช้เทคโนโลยีตรวจจับใบหน้าจะทำให้ความปลอดภัยของผู้คนตกอยู่ในความเสี่ยงแล้วก็ยังขัดขวางความพยายามในการต่อสู้กับอาชญากรรมด้วยส่วนผู้ที่เห็นด้วยก็บอกค่ะว่าเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันมันยังเชื่อถือไม่ได้แล้วก็ยังละเมิดความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของประชาชนโดยที่ไม่จำเป็นด้วยนะคะกฎข้อบังคับใหม่จะไม่นำมาใช้กับมาตรการรักษาความมั่นคงที่สนามบินหรือท่าเรือของซานฟรานซิสโกครับเนื่องจากโซนนั้นเนี่ยคือใช้ได้เพราะว่ามันอยู่ในการบริหารงานของหน่วยงานรัฐบาลกลางไงแต่ถ้าแบบตามท้องถนนทั่วไปอย่างเงี้ยทำไม่ได้นะครับแสดงว่าสนามบินหรือว่าท่าเรือของซานฟรานเนี่ยยังตรวจจับอยู่ยังตรวจได้อยู่ใช่ครับเพื่อป้องกันอาชญากรรมอันนั้นเป็นของ Federal Government นะครับส่วนเรื่องต่อไปครับมะเร็งลำไส้ก็กำลังได้อานิสงส์จากพัฒนาการของ AI เหมือนกันนะครับสามารถที่จะตรวจได้แต่เนิ่นๆเลยว่าเป็นมะเร็งลำไส้หรือเปล่าใช่ค่ะแล้วก็มันก็ฉลาดมากนะคะไปดูกันว่าความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยี AI กับการส่องกล้องที่ใช้อยู่กันปัจจุบันเนี่ยต่างกันยังไงนะคะมะเร็งลำไส้เป็นหนึ่งในโรคที่คร่าชีวิตคนจำนวนมากในแต่ละปีแต่หากตรวจพบในระยะแรกมีโอกาสรักษาหายได้ถึง 90% นักวิจัยจากบริษัทโอดินวิชั่นกำลังพัฒนาวิธีการตรวจหามะเร็งลำไส้ในระยะแรกด้วยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาทำงานควบคู่ไปกับเทคโนโลยีการสื่อสารในอวกาศมาใช้ในการประเมินโรคและเก็บข้อมูลในการตรวจมะเร็งลำไส้นั้นแพทย์จะตรวจสอบว่าลำไส้ใหญ่มีติ่งเนื้อเมือกหรือ colorectal polyp หรือไม่เพราะเนื้องอกชนิดนี้พัฒนากลายเป็นเซลล์มะเร็งได้แต่หากตรวจพบเร็วแพทย์สามารถกำจัดติ่งเนื้อชนิดนี้ได้ไม่ยากส่วนการตรวจหามะเร็งลำไส้ในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้วิธีส่องกล้องโดยแพทย์จะวางยาสลบจากนั้นก็สอดกล้องเข้าไปตรวจในเวลาประมาณ40นาทีแต่คนไข้จะต้องได้รับยาระบายก่อนตรวจอย่างน้อย1วันปัญหาก็คือติ่งเนื้อโพลิปเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อดังนั้นนักวิจัยของ Odin Vision จึงใช้กล้องความละเอียดสูงสอดเข้าไปบันทึกภาพลำไส้ในระดับเฟรม by เฟรมจากนั้นก็นำภาพที่บันทึกไว้มาวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงด้วย AI ที่มีขีดความสามารถในการประเมินเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์แต่การวิเคราะห์ด้วย AI จะต้องใช้ฐานข้อมูลระดับ Big Data เพราะว่าคนไข้แต่ละคนมีอาการแตกต่างกันซึ่งการเก็บข้อมูลระดับนี้แม้แต่โรงพยาบาลใหญ่ๆในประเทศพัฒนาแล้วก็ยังมีปัญหาดังนั้นนักวิจัยจึงนำวิธีการสื่อสารระหว่างยานอวกาศมาใช้ในการจัดการข้อมูลหลักการก็คือการเก็บข้อมูลเอาไว้ในคลาวด์และส่งข้อมูลมาให้แพทย์วิเคราะห์ได้ในแบบเรียลไทม์วิธีนี้ยังอยู่ระหว่างการทดสอบและจะทำงานที่ดีเมื่อโลกเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยี 5G ส่วนข่าวนี้เชื่อว่าหลายๆคนชมแล้วอาจจะขมวดคิ้วว่าจริงหรอขนาดนั้นเลยเหรอนะครับกำลังพูดถึงจริยธรรมหรือว่าการเป็นห่วงเป็นใย AI ว่าเอ๊ะมนุษย์จะใช้งานจะจิก AI มากไปหรือเปล่าโอ้เดี๋ยว AI แบบรู้สึกไม่โอเคอย่างถ้าเกิดมีหนูทดลองหรือเอาสัตว์มาทดลองเนี่ยก็ยังต้องคุ้มครองสิทธิของมัน AI ก็ควรจะถูกทรีตแบบนั้นเหมือนกันนะครับเมื่อ AI สามารถเรียนรู้ได้ต่อยอดความคิดได้เนี่ยมันก็เลยเหมือนจะเป็นระบบที่มีชีวิตจิตใจไปด้วยไงนี่คือที่มาครับก็เลยเริ่มมีการนำหลักจริยธรรมมาประเมินให้มนุษย์กับ AI อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติไม่งั้นเดี๋ยวเกิดสงครามใช่ไหมถ้ามันเชื่อฟังเราหรือเปล่าเนี่ยสิครับถูกไหมฮะเราทำอะไรมันไม่ได้แล้วเพราะมันฉลาดกว่าเราไงถูกไหมครับคือมันรองรับฐานความรู้ได้มากกว่าสมองมนุษย์อ่ะมันฉลาดกว่าอยู่แล้วนะเราด้อยกว่าอยู่แล้วจะสั่งมันได้หรือเปล่าต้องมาฟังคุณจอห์นบาโซซึ่งเป็นรองศาสตราจารย์ด้านปรัชญาแปลกเลยนะฮะจากปรัชญาจาก Northeastern University ที่อยู่ที่บอสตันของอเมริกานะครับได้เสนอแนวคิดว่า AI นั้นควรจะได้รับการคุ้มครองตามหลักจริยธรรมแบบเดียวกับการคุ้มครองสัตว์ที่ใช้ในการทดลองเพราะ AI หรือว่า Artificial Intelligence นั้นอาจจะได้รับความเจ็บปวดทรมานจากงานที่มนุษย์มอบหมายให้ทำดูน่าสงสารมากผมว่าเขาต้องหลงรักหรือมีแฟนเป็น AI แน่ๆเลยนั่นสิไม่แน่นะคะคือแม้ว่าตอนนี้เนี่ย AI จะทำตามมนุษย์ทุกอย่างแต่อนาคตอันใกล้ AI อาจจะนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปพัฒนาเป็นอารมณ์ไงคะโดยเฉพาะเมื่อต้องตัดสินใจในเรื่องต่างๆนี่ไปไกลเลยนะฮะคุณจอห์นบาโซเนี่ยอยากให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการคุ้มครองสิทธิของ AI
ที่ทำหน้าที่เหมือนหน่วยงานคุ้มครองสัตว์ซึ่งหน่วยงานที่คุ้มครอง AI นั้นจะต้องประกอบไปด้วยนักวิทยาศาสตร์ด้าน AI นักปรัชญาซึ่งแน่นอนคงต้องเป็นเขานั่นแหละ นะครับและผู้ที่ทำงานด้านจริยธรรม ฟังดูอาจจะเป็นเรื่องที่เนี่ยเราก็กำลังขำกันอยู่นะฮะ เป็นเรื่องตลกแต่ว่ายุคของหุ่นยนต์ที่มีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกเจ็บปวดและตายด้ะมันจะไม่ตายนะสิแค่แบตหมดนะฮะเราก็สร้างมันขึ้นมาใหม่ได้นะมันก็ทำให้เรานึกถึง Westworld นะค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยตามมหาวิทยาลัยคงจะมีแบบหลักสูตรครับ AI โดยเฉพาะแน่นอนนะคะนะครับผมอยากเห็น AI เสพกัญชาจะออกมาเป็นยังไงใช่ไหมคงดีหรอคงมีสีสันไม่เบาค่ะนะฮะหมดเวลาของ World Today แล้วครับคุณสุธิดาเกตวิทย์ผมวารินสัตเดียวและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ